็เดินทางไปสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นในแง่มุมที่น้อยคนจะได้เห็นกันบ้างค่ะกับหนังสืออยู่ญี่ปุ่นอย่างหมาป่าเล่มนี้ที่นัทสุภวาทีจะพาคุณสลัดความเก๋ไก๋ที่คุ้นเคยแล้วไปเชยชมญี่ปุ่นในแบบที่เปื้อนฝุ่นผ่านจอบเสียมเครื่องตัดหญ้าและพรั่วโกหิมะตามวิถีชีวิตฟาร์มเมอร์กันค่ะโดยเขาได้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตเป็นหมาป่าอยู่ในฟาร์มญี่ปุ่นกับโครงการวูฟที่ต้อนรับอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ต้องการเรียนรู้และศึกษาวิธีการทำฟาร์มออร์แกนิกเขาออกตระเวนทำฟาร์มไปทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจรดใต้คาบเกี่ยว2ฤดูกาลผ่าน4จังหวัดด้วยระยะเวลากว่า3เดือนจนทำให้เขาได้เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาได้เก็บเอารายละเอียดต่างๆมาเล่าให้ฟังไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างออกรสออกชาติมีทั้งสุขเศร้าเหงาซึ้งผสมกลมกลืนกันไปอย่างน่าติดตามเรากับว่าได้นั่งดูเขาทำฟาร์มไปคุยไปอยู่ตรงหน้าแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะออกเดินทางไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างหมาป่าด้วยกันสักครั้งหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาออกเดินทางไปกับหนังสือเล่มนี้ด้วยกันเลยค่ะ